ช่แล้วค่ะควบกันมากับพรพรมนี่แหละใช่ๆนะคะเมื่อไหร่จะได้ดูกันนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนรับอีกเรื่องนึงตอนนี้ในสวนขวานคุณน้องมาร์กี้ซึ่งห่างหายกันไปตั้งแต่รอยมานเนี่ย2ปีดูนะใช่แล้วค่ะต้องแบบเด็ดแล้วว่าเล่นละครกับมาร์กี้เรื่องอะไรคะพี่บอยใช่ค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์กันค่ะครับผมวันนี้แหมพาเดินทัวร์ไปทั่วเลยพี่บอยครับทำไมครับพี่บอยไม่มีอะไรครับผมก็วันนี้ก็มาเรื่องว่าเปิดตัวโครงการของสยามเซ็นเตอร์ครับโครงการใหม่ดีคอนสตรักชั่นครับก็เป็นโครงการที่เหมือนกับนำเรียกว่าเป็นบูธศิลปะหลายๆบูธเลยที่แบบว่ามีหลายๆแขนงครับมาอยู่ในสยามเซ็นเตอร์ให้ผู้คนที่เดินไปมาเนี่ยได้ลองเข้ามาทดลองเล่นดูว่าเหมือนกับลองเป็นการเปิดมุมมองด้วยว่าศิลปะเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนเอาของเก่ามาทำใหม่เดโคเรทได้ใช่ครับทุกอย่างเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเองอย่างเช่นไฟฉายซ่อมหรือว่าไม้แขวนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับหลอดไฟทุกอย่างคือแบบว่านำมาขวานมีไหมครับพี่ขวานไม่มีครับพี่ขวานอยู่ตรงแถวเล่นชอบมันมี8ที่ใช่ไหมชอบอันไหนเป็นพิเศษทำจริงชอบทุกอันเลยนะครับแต่ว่าอย่างจะมีอยู่โซนที่เป็นโซนป๊อปอัพก็จะแบบว่าเป็นโซนที่แบบว่าเขาเอาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาตกแต่งแบบว่าอย่างเช่นตกแต่งร้านถ้าเป็นอิสระประดับได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นผูกกระต่ายก็น่ารักดีก็มันเปลี่ยนไปเยอะนะสยามสมัยเราเนี่ยใช่ใช่ใช่เราใหม่ใส่คนเรียนนะครับเมื่อไหร่ครับผมใส่พี่แจ็คเรียนเมื่อไหร่ไม่ไกลกันละค่ะไม่เรียนครับผมพี่แจ็ครหัสอะไรครับรหัสอะไรครับพี่ว่ารหัสอะไรรหัสอะไรครับพี่แจ็คครับผม46ครับพี่แจ็ครหัสอะไรครับผมรหัสอะไรครับ4เหมือนกันค่ะ4อะไรครับ42ค่ะทำไมคะเปล่าครับผมค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่บางคนดูอยู่เยอะเชียวคนดูอยู่เยอะเลยครับเมื่อพี่แจ็คงอนอะไรผมครับเมื่อวานหายงอนแล้วค่ะหายงอนแล้วครับก็มีนิดนึงตอนนี้งอนอยู่อะตอนนี้งอนอยู่อะนิดนึงค่ะงอนเรื่องอะไรครับผมไม่มีอะไรเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันค่ะครับผมก็ดีเนาะก็เปลี่ยนไปดีดีครับเพราะก็อย่างแบบผมว่าคือผมแบบเหมือนกับตอนที่เรียนทั้งม.ปลายกับมหาลัยเนี่ยเหมือนกับผมก็ใช้ชีวิตอยู่แถวสยามเนี่ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะเรียนใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะแบบก็เห็นสยามมาในยุคแบบ15ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบคือผมรู้สึกว่าสยามมีอะไรผมคุณจ๋าครับคุณไม่แก่อะไรครับคือเหมือนสยามก็มีอะไรที่แบบเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าให้คนที่มาเดินที่นี่แบบว่าได้เจอกับสิ่งใหม่ตลอดอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้ก็มีโครงการนี้ดีขึ้นมาผมว่ามันก็ดีแต่ว่าที่ฟินกว่าตัวเองไปฟิตติ้งมาแล้วเหรอคะด้วยอ๋อใช่ครับความจริงไปฟิตติ้งมาเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วแล้วครับผมก็เรื่องในสวนขวัญครับอยากดูเนาะอยากดูครับอยากเล่นอยากเล่นด้วยป่ะครับเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นนางเอกครับเป็นสวนไม่ได้ต้องให้มังกี้แหละอ๋อเล่นเป็นสวนครับสวนหลังสวนหน้าสวนลุมโอ้ยปิดแล้วอ๋อทำไมอะครับสวนลุมมันปิดแล้วเอาละครับตรงนี้ค่ะทำไมปิดอะครับในบาซ่าอ๋อครับผมใช่ครับคือเป็นไงฮะไม่ได้เจอกับมาคิดตั้งนานครับผมก็คือเนี่ยเรื่องของละครก็เว้นมาแบบไม่เจอกันมาเกือบ2ปีครับจนตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีนึงก็ดีครับดีใจแบบว่าได้กลับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เหมือนกับเปลี่ยนแนวด้วยแบบจากที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรความจริงเรื่องที่แล้วค่อนข้างครบรสอย่างลอยมาเนี่ยมีดราม่าแต่เรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าคือโตขึ้นมาหน่อยครับผมก็คือจะได้เห็นนางวีเบาๆในเรื่องนี้ไม่คือความจริงแล้วคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปอีกครับก็จะเป็นแบบว่าคนที่มีปมอะไรเงี้ยค่อนข้างเก็บตัวนิดนึงแต่ว่าเขาจะเป็นคนเฮฮาทั่วไปไม่ได้เป็นแบบว่าแนวอบอุ่นละแต่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็กับนางเอกเนี่ยก็จะแบบไม่ได้กวนกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นการกวนด้วยคำพูดหรือว่าท่าทางมากกว่าการเด็ดแนมที่โตขึ้นมาจากรอยมาหน่อยจะได้ดูกันเร็วๆนี้เนาะน่าจะขายครับผมอ๋อไม่ใช่ฟ้ากระจ่างดาวฟ้ากระจ่างดาวครับฟ้ากระจ่างดาวนี่คงจะได้ชมประมาณมิถุนายนครับผมก็เป็นซีรีส์3ตอนครับผมใช่ครับช่วงนี้ปิดเทอมแฟนคลับพี่บอยจะเยอะนิดนึงครับผมช่วงนี้ก็น้องๆก็วันนี้แบบเป็นอย่างวันนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วด้วยเลิกเรียนแล้วคนก็จะมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังไงดีครับต่อปิดเทอมก็มาเจอกันเดี๋ยวเข้าเปิดเทอมก็ทุกคนก็กลับไปทำหน้าที่เรียนหนังสือต่อไปตอนนี้นอนหลับฝันดีกินก็ดีครับตอนนี้ก็ดีก็ยังมีอยู่นิดหน่อยพี่แจ็คงอนก็เลยแบบคิดมากนิดหน่อยต้องงอนเรื่องอะไรครับพี่แจ็คเช้าวันนี้อะไรครับผู้ออกสื่อได้ครับพี่แจ็คคนเยอะดีครับวันนี้ดูเก่งๆครับคนเยอะมากเลยดูเขินครับวันนี้เขินค่ะเอาเป็นว่าพี่บอยฝากสยามเซ็นเตอร์ละกันครับผมก็ยังไงฝากกับโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยนะโครงการดีคอนสตรัคชั่นนะครับก็
หมือนกับว่าเป็นโครงการที่แซมเซ็นเตอร์เนี่ยนำมาให้ทุกคนได้รู้ว่าศิลปะเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดนะแล้วก็แบบว่าถ้าใครที่ชอบศิลปะแต่เป็นคอศิลปะก็มาดูกันได้ส่วนถ้าไม่ได้สายตรงมาทางนี้ก็มาแวะมาเวียนดูกันได้แบบว่าว่ามันมีอะไรที่แบบนำไปปรับปรุงหรือว่าปรับพี่ชายเรียกว่าปรับแต่งใช้ในปัจจุบันของเราได้อย่างเช่นเรื่องของการตกแต่งบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยการทำแอคเซสซอรี่หรือว่าตกแต่งตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูครับที่สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ครับผมค่ะขอบคุณพี่บอยนะขอบคุณครับขอบคุณครับหรือว่าใครเดี๋ยว